ครอบครัวหล่อประสงสุขได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นายสมประสงค์หล่อประสงสุขหรือเฮียเซ้งครบรอบ30ปีวันที่23มิถุนายน2566ครอบครัวหล่อประสงสุขโดยคุณแม่ทองหล่อหล่อประสงสุขพร้อมด้วยเสี่ยหน่องสิทธิชัยหล่อประสงสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีคุณพิสมัยหล่อประสงสุขนายกสโมสรโรตารี่พระนารายณ์พร้อมครอบครัวได้จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นายสมประสงค์หล่อประสงสุขหรือเฮียเซ้งเนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต30ปีที่เดอะแบงก์อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีพระภาวนาวชิระมงคลวิรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานสงฆ์ทางครอบครัวหล่อประสงสุขยังได้ทำบุญมอบเงินให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทและมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลพบุรีเป็นเงิน 7,500 บาทซึ่งได้มีลูกหลานเครือญาติและคนรู้จักเข้าร่วมพิธีในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมพิธีก็ได้แสดงความยินดีกับเสี่ยหน่องสิทธิชัยหล่อประสงสุขที่ได้รับโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีและให้ความไว้วางใจเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับคุณพิสมัยหล่อประสงสุขภรรยาของเสี่ยหน่องสิทธิชัยหล่อประสงสุขที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นนายกสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ในปีนี้ด้วยบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นครับ